ใจโสดครับผมโสดโสดแล้วครับปกติอันนี้เกิดอะไรขึ้นคุยว่าเลิกกันอย่างเป็นทางการใช่ครับนานหรือยังครับนะสักพักนึงครับปลายปีครับปลายปีจริงๆก่อนหน้านี้หลายๆคนเชียร์เนาะบอกว่าคู่เราเข้ากันแบบน่ารักมากเลยมันสาเหตุอะไรพอจะบอกได้ไหมก็จุดมุ่งหมายจะไม่ตรงกันครับโอเคครับไม่กล้าพูดเยอะเลยครับผมสบายดีครับขอบคุณมากนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายดีครับจริงตั้งแต่ตอนแรกกันมีโอกาสได้คุยหรือได้เป็นเพื่อนกันเลยครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับวันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายแบบด้วยกันมาครับแสดงว่าเป็นการพูดคุยกันดีแล้วว่าสถานะเพื่อนมันดีที่สุดแล้วสำหรับเราก็อย่างนั้นจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับกี่ปีครับประมาณ3ครับมันยากไหมพี่เป้ก็ยากตอนตอบนี่แหละครับยากสุดเลยขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอย่างหลายๆคนเชียร์ที่เรามาตลอดที่เป็นอย่างสมองอะไรกับคุณแพทย์เรียกว่าจะติดตามเราก็ขอบคุณมากครับทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามครับฝากด้วยนะครับหลังจากนี้ว่าแผนยังไงบ้างคะกับนักใหม่ก็ความจริงแล้วผมก็เรื่องความรักที่ผมก็พยายามแบบเงียบๆมาตลอดครับผมก็คงจะพยายามแบบสบายๆต่อไปครับไม่ได้โฟกัสมากครับจะมีถ้าเปิดพักหน้าป่าจะไม่ได้เปิดตัวเหมือนเดิมเลยถ้าแบบตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดครับแต่ว่าไปถ่ายรายการด้วยกันมาครับก็เลยกลายเป็นเปิดไปเลยครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ทุกอย่างครับรวมถึงตอนเลิกกันก็เข้าใจได้เช่นเดียวกันครับก็ต้องมาพูดเหมือนกันใช่ครับถามได้ชิวๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณที่แบบเฮ้ยโทนมันต่ำลงมาเลยไม่ต้องห่วงนะครับอะไรครับไม่มีใครเข็ดกับความรักหรอกครับไม่มีใครเข็ดกับความรักหรอกครับแต่ว่าระบบของมันอาจจะไม่ได้เป็นระบบความรักของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับผมก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงไม่เฮิร์ทครับไม่เฮิร์ทจะมีการกลับมาร่วมงานกันร่วมงานกันได้ปกติเลยครับทำงานกันช่วยเหลือให้คำปรึกษากันได้สบายมากครับอย่างเราไลฟ์สไตล์เหมือนกันต่อยมวยอะไรเงี้ยก็สามารถครับเป็นเพื่อนกันได้ครับก็มาต่อยมวยได้ด้วยกันได้ครับเขาก็ไปเล่นยูโดยิมผมครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับเพื่อนๆเป็นคนสอนครับถ้าในอนาคตจะกลับมาสัมพันธ์อะไรยังไงเรื่องในอนาคตเราก็ตอบไม่ได้จริงๆครับตอบไม่ได้จริงๆครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวการเดินทางมันยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายครับไม่มีอะไรเลยครับเงียบๆเลยครับสบายๆเลยครับใช่ครับก็อยู่กับแก๊งเพื่อนๆครับทำงานด้วยกันอะไรครับโอ้ตอนนี้นะดูจำนวนกล้องและจำนวนไมค์นะถ้าเขาออกอากาศตามจำนวนที่เขามาเนี่ยผมว่ารู้ครับยังไงก็รู้ครับโอ้ยไม่เคยมีมาก่อนเลยครับไม่เคยมีมาก่อนเลยครับ